การเลี้ยงลูกในประเทศนอร์เวย์เขาเลี้ยงกันแบบไหนเขาทำกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปวิชาสังคมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่างไรในประเทศนอร์เวย์ซึ่งหัวข้อนี้สำหรับนักเรียนผู้ใหญ่นะคะนักเรียนผู้ใหญ่ก็ถ้าได้ไปโรงเรียนแล้วได้เรียนวิชาสังคมก็จะได้เรียนหัวข้อนี้เหมือนกันสำหรับน้องๆมัธยมเขาก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูลูกในอนาคตบางส่วนบางตอนในช่วงบางปีของปีการศึกษาช่วงมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการหรือรู้หลักการคร่าวๆในการเลี้ยงลูกในประเทศนอร์เวย์ฉบับคนนอร์เวย์นะคะการเลี้ยงลูกภาษานอร์สใช้คำว่า barne uppdragelse barne uppdragelse barne uppdragelse ก็คือการเลี้ยงดูลูกการสนับสนุนการทำอะไรก็ช่างให้ลูกเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีตามแบบของเขาตามพัฒนาการของเขานะคะสมัยปัจจุบันนี้แนวทางวิธีการเลี้ยงลูกของคนนอร์เวย์นี่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวรับชมต่อนะคะก็เพราะว่าสมัยแต่ก่อนคนสมัยแต่ก่อนนะคะคนที่เป็นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ครอบครัวก็มักจะคิดว่านะคะเข้าใจผิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กที่ภาษานอร์สเขาบอกว่า small voksne small voksne ก็คือผู้ใหญ่ในร่างเด็กประมาณนี้นะคะคือผู้ใหญ่คนตัวเล็กเฉยๆก็จะคิดว่าเด็กมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเหมือนผู้ใหญ่ทุกประการก็เลยมีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กเหมือนปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ซึ่งวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่เก่าแก่แล้วนะคะสมัยแต่ก่อนเขาคิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ชนิดหนึ่งก็เลยให้เด็กทำงานช่วยงานบ้านช่วยงานทำงานหารายได้เพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวเพื่อช่วยเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาบอกว่าอันนั้นคือวิธีการสมัยเก่าแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้วิธีการเลี้ยงลูกแบบคนนอร์สในโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันเขาให้คิดว่าเด็กคือเด็กเด็กก็คือเด็กเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวแค่เล็กๆไม่ใช่ small works นะ barn are barn นะคะเด็กคือเด็กแล้วตกลงการเลี้ยงลูกแบบคนนอร์สหรือเลี้ยงลูกแบบสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คือปัจจุบันเด็กก็ให้สิทธิ์เขามีพัฒนาการตามความเป็นเด็กให้เรียนรู้และให้เน้นการเล่นนะคะเด็กมีสิทธิ์เล่นอันนี้ก็จะสอดคล้องอย่างชัดเจนในสิทธิของเด็กตามที่ FN หรือองค์การสหประชาชาติได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเด็กต้องมีสิทธิ์เข้าโรงเรียนเด็กต้องมีสิทธิ์ที่จะเล่นนะคะได้เล่นเพื่อที่จะช่วยในด้านการพัฒนาของเด็กและปัจจุบันนี้ในนอร์เวย์ส่วนมากพ่อแม่ก็จะไปทำงานนะคะอันนี้เป็นชีวิตประจำวันส่วนลูกก็จะให้ไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนอนุบาลแน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะเวลาที่เขาไปทำงานหรือเวลาที่เขามีลูกเขาก็อยากจะเห็นการเจริญเติบโตพัฒนาการของลูกจริงๆแล้วพ่อแม่ที่มีลูกนะคะก็อยากเห็นพัฒนาการของลูกอยู่ตลอดเวลาไม่อยากคลาดสายตาแต่ปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะมานั่งเฝ้าดูแลลูกดูลูกดูพัฒนาการลูกเลี้ยงลูกเอง 100% เหมือนสมัยแต่ก่อนโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่ไปทำงาน
แล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลส่งลูกไปโรงเรียนพ่อแม่แน่นอนก็ต้องอยากรู้ว่าวันหนึ่งมีพัฒนาการอะไรกับลูกของเราที่เราไม่ได้เจอไม่ได้เห็นด้วยสายตาของตัวเองวันนี้ลูกเราทำอะไรวันนี้ลูกเราได้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนที่ครูเขาสอนเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็ให้ความสำคัญในจุดตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเข้าใจในความเป็นผู้ปกครองเข้าใจในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่อยากเห็นพัฒนาการของลูกอยู่ตลอดเวลานี่เขาจึงให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนโรงเรียนกับบ้านก็คือหมายถึงว่าเราต้องทำงานด้วยกันมีอะไรที่จะต้องแจ้งให้กันทราบไหมเวลาผู้ปกครองมารับลูกจะต้องเล่าพัฒนาการอะไรสักเล็กสักน้อยนะคะให้พ่อแม่ฟังว่าลูกของเธอวันนี้ทำอะไรบ้างเราทำกิจกรรมอะไรบ้างไปอยู่บ้านพ่อแม่ก็จะได้มีเรื่องที่จะไปคุยไปพูดแล้วก็สื่อสารกันในครอบครัวว่าลูกไปทำอะไรบ้างจะได้ถามกันใช่ไหมคะมันก็จะดีสร้างสัมพันธภาพให้กับครอบครัวถ้าหากว่าที่บ้านมีพฤติกรรมแปลกมีปัญหาก็จะสื่อสารไปที่โรงเรียนว่าตอนนี้เด็กเขาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะทางโรงเรียนให้คำแนะนำได้ไหมหรือบางทีทางบ้านเองก็อาจจะเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่โรงเรียนไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการทำงานร่วมกันที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันดับหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในประเทศนอร์เวย์นะคะและการเลี้ยงลูกในสมัยนี้นะคะนอกจากว่าขอคำแนะนำโดยตรงจากโรงเรียนหรือว่าแหล่งอื่นๆแล้วพ่อแม่ก็สามารถขอคำแนะนำความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้นะคะหรือพ่อแม่สามารถที่จะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วอ่านแล้วก็มีนักวิชาการหรือคนที่เขาเก่งทางด้านนี้มาตอบคำถามมาให้วิชาการให้แนวทางปฏิบัติค่อนข้างเยอะนะคะที่เป็นเว็บไซต์แบบนี้เพราะฉะนั้นที่นี่นอร์เวย์มีข้อมูลเหลือเฟือในการเลี้ยงลูกแบบคนนอร์ชนะคะ